ว่ากันต่อเรื่องเงินหมื่นนะครับไม่ใช่ดิจิตอลวอลเล็ตนะครับเป็นกรณีของเงินหมื่นผ่านกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้ถือบัตรคนจนและผู้พิการโอนมาตั้งแต่วันก่อนต่อเนื่องมา3วันติดต่อกันพุทธศักราชและก็ศุกร์เป็นตัวเลขอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมวันแรกเนี่ยผู้พิการทั้งหมดแล้วก็คนถือบัตรคนจนที่เลขท้ายบัตรประชาชนเลข13เนี่ยลงท้ายด้วย0 3,170,000 คนวันพฤหัสโอนอีกเฉพาะผู้ถือบัตรคนจนลงท้ายเลขหลักที่13 1หรือ2หรือ3 4.51 ล้านส่วนเมื่อวันศุกร์วันที่17ค่ะก็จะเป็นผู้ถือบัตรคนจนที่ลงท้ายด้วย4 5 6 7นะคะ 4.51 ล้านคนค่ะและวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของกลุ่มเปราะบางที่ว่านี้จะเริ่มโอนคืนนี้ซึ่งจะเป็นจำนวนน้อยกว่า3วันก่อนหน้านะฮะคือสุดท้ายแล้ว 2.25 ล้านคนนะคะผู้ถือบัตรคนจนที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วย8กับ9ค่ะผมจะแจ้งท่านผู้ชมว่าเมื่อวานนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังท่านผู้อำนวยการพรชัยธีรเวชท่านพูดถึงผลการโอนเงินอย่างที่บอกไปนะครับท่านผู้ชมเมื่อวันที่27กันยาเนี่ยผู้มีเลขบัตรประชาชนที่เป็นผู้ถือบัตรคนจนเนี่ยบัตรประชาชนลงท้ายด้วย4ถึง7 4.51 ล้านรายเฉพาะวันนั้นเนี่ยมีการโอนไม่สำเร็จ 1.29 แสนรายทำให้ยอดสะสมของการโอนเงินไม่สำเร็จรวมทั้งหมดเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะยอดสะสม 1.29 แสนใช่ไหมยอดสะสมไม่สำเร็จโอนเยอะเลยฮะ 3.19 แสน 319,000 ที่โอนเงินไม่สำเร็จจากจำนวนที่โอนต่อเนื่องมาตั้งแต่25 26 27เนี่ย 11.86 ล้านรายที่โอนได้แล้วค่ะที่ยังโอนไม่สำเร็จ 319,000 รายสาเหตุถ้าเป็นกลุ่มคนพิการก็คือบัญชีเงินฝากถูกปิดหรือเลขบัญชีไม่ถูกต้องส่วนที่เป็นผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอาจจะยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนหรือบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวและธนาคารเขาหยุดเลยรวมถึงกรณีบัญชีเงินฝากธนาคารถูกปิดหรือไม่ก็เลขบัญชีธนาคารไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นให้ผู้ที่ถือผูกบัญชีพร้อมเพย์กลุ่มผู้ถือบัตรคนจนเนี่ยถ้าต้องการละรอกต่อไปที่จะกดโอนกันเนี่ยวันที่22ตุลาคมท่านต้องไปผูกบัญชีให้เสร็จภายในวันที่18ตุลาคมนะครับ18ตุลาเพื่อให้จ่ายเงินซ้ำ22ตุลาส่วนคนพิการที่วันแรกโอนไม่สำเร็จประมาณ 90,000 กว่าคนอาจจะเป็นเพราะบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุหรือว่าข้อมูลบัตรประจำตัวคนพิการไม่สมบูรณ์นะคะก็ขอให้มีการต่ออายุบัตรที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศให้ถูกต้องภายในวันที่10ตุลาคมนี้ค่ะภายในวันที่10ตุลานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลที่น่าสนใจก็คือเท่ากับว่าสำนักงานเศรษฐกิจคลังระบุว่าขณะนี้เม็ดเงินจากโครงการหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจแล้ว118,642 ล้านบาท118,000 ล้านโดยประมาณขอให้ประชาชนได้รับเงินส่วนนี้ไปใช้จ่ายเงินให้คุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวและครอบครัวแสนกว่าล้านลงไปหมุนในระบบเศรษฐกิจแล้วย้อนความที่คุณเผ่าภูมิรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้บอกเอาไว้เนี่ยคุณเผ่าภูมิบอกนะครับมันมีตัวเลขที่น่าสนใจก็คือคนถอนเงินจาก ATM ของธกส.ปรากฏว่าที่25ซึ่งเป็นการให้บัตรคนจนโอนเงินวันแรกเนี่ยมีคนถอนเงินมากกว่าวันก่อนหน้าคือวันที่24เทียบกันวันต่อวันเพิ่มขึ้นถึง 18.8 เท่าตัวพูดง่ายๆก็คือมีคนถอนเงินยอดเงินหมื่นค่ะยอดเงินหมื่นมีเท่าไหร่ถอนเลยขนาดเดียวกันกรณีของออมสินก็คล้ายคลึงกันเนี่ยนะฮะค่ะวันที่15กันยายนจำนวนถอนเงินก็พุ่ง 1.76 เท่าตัวค่ะแล้ววันที่26กันยาก็ถอนเงินเพิ่มขึ้นอีก2เท่าตัวทั้งนี้ทั้งนั้นคุณเผ่าภูมิพยายามจะบอกว่านี่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าประชาชนกลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินสูงเพราะมีเงินไม่พอใช้ได้รับโอนเท่าไหร่มีเท่าไหร่ถอนมาใช้เกือบหมด
และเป็นกลุ่มที่มีความโน้มเอียงในการบริโภคหรือ MPC สูงนั่นหมายถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทันทีแล้วก็มีประสิทธิภาพอ่ะก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะเท่าที่ติดตามข่าวส่วนใหญ่เนี่ยไม่เก็บเลยโอ้ถอนหมดถอนหมดเลยค่ะเอาบางทีถอนอาจจะยังใช้ไม่หมดแต่ถอนถอนมาหมดค่ะเผื่อใช้เลยเราย้อนไปดูตรงนี้สักนิดหนึ่งท่านผู้ชมฮะประเด็นเรื่องกรณีที่อุทัยธานียังน่าสนใจอยู่เมื่อวานนี้นักข่าวลองไปดูตลาดนัดวันเสาร์ในเขตเทศบาลตำบลหนองฉางอุทัยธานีค่ะพ่อค้าแม่ค้าเอาของมาขายที่ตลาดบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยทุกเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยแทบไม่มีคนเดินหรือนั่งตบยุงแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้บอกเป็นเสียงเดียวกันขายดีเพราะมีคนเอาเงินหมื่นพากันออกมาจับจ่ายซื้อของกันจนแน่นตลาดค่ะขายดีทุกร้านเลยนะคะเพราะค้าแม่ค้าบอกค่ะว่าทุกทีวันเสาร์ก็จะไม่คึกคักเท่านี้เสาร์นี้คนออกมาใช้เงินซื้อของแน่นตลาดเลยค่ะตลาดคึกคักไหมคนที่คนเยอะมากใช่ไหมใจกันเนาะครับก็ดีแม่ค้าก็คอยดีไปด้วยเนาะครับครับลูกค้าเยอะเลยนะเยอะจ้ะนานๆได้จ่ายตลาดจ้ะเป็นไงพี่วันนี้คนเยอะไหมเยอะกว่าครับขายดีไหมเรื่อยครับดีครับอาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์นี้อาทิตย์ไหนคนเยอะกว่าเยอะกว่าครับเยอะครับขายดีไหมพี่นั่นแหละฮะท่านผู้ชมขณะที่ก็ยังมีน้ำตาให้เห็นเป็นระยะอันนั้นมาจากเงินหมื่นที่นนทบุรีหน้าตู้ ATM ออมสินท่าน้ำนนนี่เองนักข่าวไปสำรวจตรวจสอบชาวบ้านก็พากันมากดเงินทั้งนี้ทั้งนั้นคุณป้านาอายุ61ปีขายกาแฟมากดเงินหมื่นแล้วบอกชอบพักนี้มานานตั้งแต่รุ่นพ่อก็จะหมายถึงคุณทักษิณเพราะเวลาเขาทำอะไรทำจริงไม่หมกเม็ดเงินจะไปลงทุนขายกาแฟโบราณที่ท่าน้ำบางสีเมืองเพราะตอนนี้แย่มากขาดทุนมานานเศรษฐกิจมันแย่ขอเอาเงินก้อนนี้ไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำนี้มานานแล้วชอบมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อตั้งแต่ปี4-4-5คือเขาทำอะไรเขาทำจริงเขาไม่หมกเม็ดตอนนี้เอาไปลงทุนค่ะเพราะว่าตอนนี้ขายกาแฟโบราณอยู่ตรงท่าน้ำบางสีเมืองฝั่งอนุนะคะที่เอาไปต่อทุนเพราะตอนนี้ขายของตอนนี้แย่มากค่ะขายช่วงนี้ขาดทุนหลายนานมากเลยค่ะหมื่นเนี่ยเป็นเงินก้อนที่แบบว่าท่านให้มาเพื่อให้เราเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจนะแล้วก็ให้เราเนี่ยใช้เงินอย่างประหยัดแล้วก็ทำเป็นทุนของเราเองค่ะนี่อธิบายเลยให้มาเพื่อเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดเดียวกันยายดาอายุ80ปีมายืนหน้าตู้ ATM บอกว่าดีใจจนน้ำตาไหลเพราะอะไรไม่คิดว่าเงินจ่อมาจริงๆอย่างที่รัฐบาลพูดตอนที่เงินออกมาไม่กล้ารับได้แต่ยืนน้ำตาไหลตู้ไม่กล้ารับน้ำตาไหลดีใจที่รัฐบาลทำได้ไปที่ตู้กรุงไทยคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ไปยืนกดพอเงินออกมามองเห็นเงินแล้วน้ำตาไหลดีใจตื้นตันขอให้รัฐบาลอยู่นานๆอีกสักคนหนึ่งไหมที่นนทบุรีนี่เองคุณลุงตะทวนค่ะอาชีพขับรถตุ๊กๆนะคะเงินหมื่นเข้าแล้วดีใจค่ะเบิกออกมาใช้ 7,000 เหลือติดบัญชีไว้ใช้ยามจำเป็นอีก 3,000 บาทเดี๋ยวกดมาก็จะเอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านให้แม่ไปจ่ายหนี้ร้านค้าที่ตนเซ็นเอาไว้ดีใจมากเลยนะคะคือขับรถตุ๊กๆบางวันก็ได้เงินบางวันก็ไม่ได้เงินหมื่นได้แล้วครับแต่เข้าบัญชีผมเบิกไปใช้แค่ 7,000 บาทเอาไปจ่ายค่านั้นเข้าไปกับเคลียร์ค่าชาวบ้านครับก็เอาไปให้แม่ด้วยครับครับคุณแม่อายุเท่าไหร่ครับคุณแม่อายุ76ครับก็ดีใจครับตุ๊กๆก็ได้บ้างค่าตุ๊กๆก็เช่าเขาวันละ150บาทครับ150บาทครับเท่าแก่เขาใจดีหน่อยลดให้ครับขอบคุณทางรัฐบาลและก็ทางธนาคารที่ทำแอปให้เขาผมไม่ค่อยรู้เรื่องอ้าวนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูผลกันต่อไปเดี๋ยวคืนวันนี้พอเสร็จสับปุ๊บรอดูว่ามันจะเป็นพายุหรือไม่ประการใดเพราะถ้าฟังจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านอย่างคุณสิริกัญญาเมื่อวานนี้ก็ยังบอกจริงๆแสดงความยินดีกับกลุ่มปอบางที่ได้นะแต่ก็มีความเชื่อว่าผลมันจะไม่เกิดเป็นถึงขนาดกระตุ้นเศรษฐกิจมากมายเป็นพายุหรอกขณะที่ฝ้าของเพื่อไทยเมื่อวานนี้คุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดบอกว่าพายุลูกแรกได้เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวเราตามกัน